ขอขอถามอาจารย์แล้วกันนะได้ค่ะในระหว่างที่อาจารย์สอนอยู่นะคะมันก็จะนึกบางอย่างขึ้นมาได้อันนี้ขอถามในมุมที่เหมือนเคยเจอมานะคะถ้าเกิดเราอาจจะเคยเจอบางคนนะคะเคยแบ่งปันว่าขอการทรงนำนะคะโดยการที่แบบอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วสุ่มเปิดพระคัมภีร์อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์พระเจ้าคือพระเจ้าเนี่ยเป็นเพอร์ซันอลเป็นบุคคลมากเลยนะครับบางทีเนี่ยพระเจ้าจะนำโดยวิธีแต่ผมไม่แนะนำดีกว่าผมแนะนำว่าวิธีหลักเลยนะครับน่าจะเป็นการทรงนำจากข้างในค่ะแกะของเราก็รู้จักเสียงของเรานะครับดีสุดน่าจะเป็นวิธีการที่พระวิญญาณนำข้างในเป็นหลักมากกว่าแล้วมีอะไรมาคอนเฟิร์มข้างนอกเนี่ยก็ให้เป็นตัวคอนเฟิร์มพระเจ้ารู้ทีบางทีเราไม่มั่นใจตอนเปาโลนี่นะครับพระเจ้าก็เรียกหลายทีเลยนะครับแล้วก็ใช้บุคคลที่3มาบอกด้วยอย่างคนที่มาอธิษฐานเผื่อให้ตาหายบอดอย่างนี้นะก็พระเจ้าคงเข้าใจเราแต่คริสเตียนหลายคนเป็นแนวเขย่าติ้วตลอดนะค่ะก็อย่างนั้นไม่เวิร์กจะเคยเจอเหมือนบางทีแบบล้วงมีพระคัมภีร์อยู่ในโหลแล้วก็ล้วงขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่าเลยฮะมันเป็น ก็ถ้าล้วงดีก็นั่นไปถ้าไม่ดีก็เดือดร้อนได้ฮะบางคนเนี่ยไปใช้ในเรื่องที่สำคัญด้วยฮะเช่นแบบมีสลาก3อันอันนี้ชื่อสมชายอันนี้พี่วิทยาอย่างเงี้ยแล้วก็ล้วงใครจะเป็นคู่น้ำพระไทยชั้นนี่ฮะน้องพิธีนี้มันแล้วพระวิญญาณเป็นคำตอบดีที่สุดครับพี่น้องต้องมันเป็นวิธีที่แบบใช้ในบาบิโลนนะฮะสุ่มเอาพยากรณ์ทำนายอะไรเงี้ยซึ่งลึกๆ ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่แนะนำดีกว่าครับที่อาจารย์บอกว่าคือในพระคัมภีร์ก็ยังมีการจับฉลากกันอยู่แต่ว่านั่นเป็นสมัยก่อนที่จะมีพระวิญญาณถูกไหมคะตอนที่ไปรวมในห้องชั้นบนเพื่อจะเลือกเป็นมัทธิอัสมาแทนยูดาสฮะค่ะเปโตรก็ใช้วิธีจับฉลากแต่พอพระวิญญาณเสด็จมาแล้วอะในพระธรรมกิจการไม่มีการทำแบบนี้เลยค่ะไม่มีแบบเปาโลจะไปเมืองไหนดีก็ฉลากมาจับกันเหนือศิลาเนี่ยไม่มีนะไม่มีเลยฮะมีแต่พระวิญญาณทรงนำพระวิญญาณสั่งห้ามเป็นอย่างเงี้ยเราควรจะใช้ช่องทางการสื่อสารที่เชื่อถือได้นะครับที่สุดนะครับมีพี่น้องนะคะอาจารย์ครับก็สามัคคีกลุ่มย่อยนะคะก็มีพี่น้องถามว่าในช่วงนี้นะคะก็จะมีเทศกาลหนึ่งนะคะอาจารย์พี่น้องถามว่าเขาสามารถที่จะไปจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของนะคะเพื่อเทศกาลนี้แทนคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมตอบยากฮะเทศกาลพวกเกี่ยวกับลูกขลบนี้ใช่ไหมครับถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่าครับถ้ามันมีความสงสัยอันนี้คำถามก็คือมีความสงสัยในใจเราถ้าไปทำเนี่ยก็น่าจะไม่สบายใจก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงฮะถามว่าผิดพระคัมภีร์ไหมก็ไม่ผิดถ้ากรณีขับรถไปส่งนี้ได้ไหมคะอาจารย์น่าจะได้ครับเราไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเราอยู่ใต้พระวิญญาณถ้าพระวิญญาณเล้าใจมากๆว่าอย่าทำอย่าทำอย่าทำเราก็ไม่ควรทำบอกว่าเรื่องใหญ่ที่สุดเลยนะครับเรื่องที่มันเป็นเทาๆไม่ผิดดูเหมือนจะผิดนี่นะครับต้องอาศัยการทรงนำพระวิญญาณหมดเลยไม่สามารถฟันธงได้ครับต้องเป็นพระวิญญาณเพราะว่าอย่างแรกมันไม่อยู่ภายใต้กฎฮะมันไม่มีกฎห้ามแบบนี้การวิงวอนเพื่อผู้คนแล้วฝันว่าการกราบไหว้รูปเคารพและผีปีศาจเป็นเหตุของการอธรรมจึงอธิษฐานขอคำยืนยันแล้วได้เสียงตอบให้เปิดพระคัมภีร์อิสยาเอเซเคียลขออภัยนะคะเอเซเคียลบทที่6นะคะพิพากษาอิสราเอลที่ไหว้รูปเคารพเป็นการเสี่ยงทายไหมครับจริงๆการไหว้รูปเคารพเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอยู่แล้วฮะไอ้ท่านฝันว่าคือสิ่งที่ฝันถ้ามันสอดคล้องกับหลักการพระคัมภีร์ก็ไม่ได้ผิดอะไรซึ่งการไหว้รูปเคารพเนี่ยพระเจ้าจะพิพากษาแน่ๆฮะก็ถูกต้องก็ไม่ได้ผิดอะไรฮะดีฮะครับคือต้องดูว่าจริงๆพระเจ้าสื่อสารผ่านความฝันด้วยนะครับนิมิตและความฝันคนหนุ่มๆจะเห็นนิมิตคนแก่จะฝันเห็นไม่ได้บอกคุณพี่แก่นะเขาจะผิดนะครับแต่ว่าคือเป็นช่องทางหนึ่งการสื่อสารนะครับแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันเป็นเรื่องของความคุ้นชินกับเสียงจริงนะครับเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้นำเราแค่ให้อ่านพระคัมภีร์เฉยๆมันมีการเสียงมีพระสุรเสียงด้วยครับคือเวลาความฝันเนี่ยพระเจ้าก็สื่อสารได้นะครับแต่ว่าคือลึกๆเนี่ยมันเป็นช่องทางบางเรื่องที่สำคัญเช่นให้ท่านไปซื้อบ้านอะไรหรือว่าให้ท่านไปย้ายเมืองอะไรนี้นะครับผมเชื่อว่าการที่พระเจ้านำเนี่ยจะต้องการความมั่นใจสูงก็เหมือนกับว่าอาจจะมีการสื่อสารที่ชัดเจนในหลายๆด้าน
นะครับก็เลยหนุนน้ำใจว่าอย่าถืออันเดียวเคยมีคนนึงบอกว่าพระเจ้านำเขาด้วยคำเผยพระชนะว่าให้ไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศที่นี่ฉะนั้นเขาก็ไปพิธีบันทำใหญ่เลยนะครับตั้งมาหลายปีเลยแต่ว่าก็ไม่ได้เกิดผลอะไรฮะบางทีก็ต้องใจเย็นๆบางเรื่องนี่นะครับไม่ต้องรีบมากบางเรื่องนะครับก็ตอบยากฮะแต่มันเป็นเรื่องของการสนิทสนมกับพระวิญญาณเป็นหลักแล้วก็การที่รู้พระชนะแล้วที่สำคัญนะครับพี่น้องเนี่ยควรจะอยู่ในโบสถ์เพราะในโบสถ์จะปลอดภัยจะมีคนให้คำปรึกษาบางทีมีคำการทรงนำที่ท่านรู้สึกว่ามั่นใจแต่มันแปลกๆนี่นะครับก็อยู่ในโบสถ์เนี่ยจะมีคนที่ช่วยเพราะว่ามีของประทานหลากหลายแต่ประเภทไปแบบไปเรื่อยๆนะครับย้ายไปเรื่อยๆนี่นะครับอันตรายมากเลยเพราะว่าจะใฝ่ฝันในนิมิตอยู่ดีก็มีนิมิตอย่างขึ้นมาไปนำทั้งกลุ่มไปทำอะไรแปลกๆสักเรื่องนี่นะครับสุดท้ายนี่ก็แย่เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยวิญญาณอาจจะทำให้ดูเหมือนกับโอเคช่วงแรกๆแต่ว่าสุดท้ายนำไปผิดทิศทางก็เป็นไปได้นะครับอาจารย์คะขอย้อนกลับไปถามเรื่องเกี่ยวกับการเข้าร่วมพิธีอีกนิดนึงได้ไหมคะพอดีว่าในส่วนก็จะเคยได้รับการสอนมาว่าเราจริงๆแล้วอ่ะพิธีอย่างสมมติของคนจีนอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงออกถึงความกตัญญูนะในการรวมตัวกันคือเราสามารถไปร่วมได้เราสามารถเข้าพิธีได้คือเหมือนพระเจ้าก็ดูที่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าร่วมได้ไหมคะเป็นงานศพอย่างเงี้ยอย่างพวกเป็นงานศพอย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนตุ๊ดจีนสัตว์จีนใช่ค่ะตุ๊ดจีนผมยังไปที่บ้านพ่อแม่อยู่เลยนะแต่ว่าพวกประเภทอยู่ในพิธีกรรมเช่นแบบเป็นบูชาอะไรสักอย่างนี้นะไม่แนะนำครับเหมือนกับเราไม่แตกต่างแต่ว่าถ้าเป็นประเภทแบบที่มันเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูมันนี่นั่นนะครับผมว่าก็เข้าไปจะไม่มีส่วนร่วมพิธีกรรมก็โอเคแต่ว่าถ้าเป็นพิธีกรรมชัดเจนเลยที่เป็นพวกสวดอะไรบางอย่างนี้นะครับก็ผมแนะนำว่าไม่ต้องเป็นที่รักหรือกลัวไม่เป็นที่รักของใครสักคนยืนหยัดดีกว่าบางเรื่องนะครับชัดเจนไม่ว่ายไม่ก็ต้องชัดเจนนะค่ะมีคำถามนะคะจากคุณปอนนะคะถามว่าอาจารย์คะถ้านับถือศาสนาคริสต์แต่ขายรูปเคารพนะคะพระเครื่องผ่านออนไลน์เป็นการหารายได้ให้ตัวเองจะเป็นอย่างไรบ้างคะจริงคนที่ทำนี่ตาบอดนะคือตาบอดฝ่ายวิญญาณนะมองไม่เห็นอะไรบางอย่างที่มันผิดแน่ๆง่ายๆเหมือนกับว่าสมมติผมเกิดในยุคที่เป็นนาซีเยอรมันเนี่ยแล้วผมก็บอกว่าผมมาขายเครื่องหมายนาซีผมเป็นยิวแล้วผมไปขายเครื่องหมายนาซีเยอรมันเนี่ยท่านคิดว่าพ่อแม่ท่านจะโอเคไหมอย่าหารายได้แบบนี้เลยครับมันเป็นความโลภเงินที่อยากได้เงินจนยอมที่จะทำอะไรที่ผิดกับสิ่งพระเจ้าเกลียดชังมากๆครับไม่ถูกอยู่แล้วฮะชัดเจนเลยไม่ได้เป็นแบบหารายได้ตัวเองพึ่งพาท่านคิดว่าถ้าท่านไม่ทำเรื่องนี้พระเจ้าจะดูแลท่านไม่ได้หรือไงครับดูแลได้นะครับนี่ไม่ได้ว่าคุณเพียงพอๆนะครับแต่ว่าดูน้ำใจว่าการทำแบบนี้มันผิดชัดเจนอยู่แล้วอย่าพยายามปรึกษาตัวเองหรือหาข้ออ้างเช่นนะครับเป็นคริสเตียนแต่งงานอยู่แล้วดันไปสร้างความสัมพันธ์กับคริสเตียนอีกคนนึงที่เป็นโสดอยู่แล้วก็บอกว่าเพราะว่าเขาอ่อนแอนั้นพี่น้องคนพวกที่เป็นคนตาบอดนะมันผิดศีลธรรมอย่างชัดเจนอยู่แล้วก็กล้าพูดหรือว่ากล้าที่จะแบบยกมาเป็นคำถามซื่อสัตย์บอกว่าจิตสำนึกท่านมืดบอดจริงๆนะครับเลิกเนี่ยเลิกโยเซฟแห่งอียิปต์ทำนายวิญญาณหมอดูจริงๆการทำนายความฝันไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าก็คือนี่พระเจ้าบอกชัดเจนในพระคัมภีร์นะครับแต่หมอดูพวกนี้เป็นสไตล์แบบเหมือนกับว่าเหมือนผมเล่าให้ฟังอะความฝันนี้เป็นวิธีการในการสื่อสารของพระเจ้าครับแต่ว่าในครั้งเนี้ยผมเชื่อว่าบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่มีพระเจ้าจะให้เราเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยครับโยเซฟไม่ใช่เป็นหมอดูนะครับก็บางเรื่องมันอาจจะเซนซิทีฟนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ชัดเจนนะฮะบางเรื่องเราก็ควรที่จะแบบเหมือนกับว่าให้มันเหมือนรักใครรักจริงคนเดียวเนี่ยประมาณนั้นนะครับนะครับเตือนคนที่เชื่อพระเจ้านะครับรับบัพติศมาแล้วก็มันจะเป็นผู้นำแต่ไม่ถวายสิบรถว่าเป็นการช่อโกงพระเจ้าตามมาลาคี30จริงๆเวลาถวายสิบรถนี่เราก็พระเจ้าก็ท้าทายนะครับให้เราถวายจริงๆเราไม่ถวายพระเจ้าก็ไม่บังคับเรานะครับแต่ถามว่าทำลึกๆก็คือใจเราคือไปที่คือพูดยากวิญญาณควบคุมนี่นะครับมันจะเป็นอะไรที่มันดูยากนะหมายว่าการถ้าเขาไม่ทำผมก็ไม่บังคับนะครับเราไม่พยายามจะไปหวานล้อมคนเราเหมือนป้ายบอกทางนะฮะ
เวลาเตือนคนนี่นะครับทำตัวเหมือนป้ายบอกทางสมมติว่าห้ามขับเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำป้ายใหญ่ๆเลยนะพอมาปุ๊บแล้วเห็นแล้วเขาไม่ทำนี่นะครับไม่ลดความเร็วนี่นะครับก็ต้องเรื่องของเขาแล้วบางทีบอกว่าหลายครั้งเตือนนะครับอาจจะเตือนแค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งถ้าเขายังทำเรื่องเดิมๆอีกนะครับผมก็ปล่อยนะผมไม่บังคับไม่พยายามหวานล้อมด้วยก็สุดท้ายทุกคนก็ต้องรับผิดชอบส่วนของตัวเองในที่สุดนะครับก็บางเรื่องถวายสิบรถเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแน่ๆนะครับเราได้สัญญาที่ดีกว่าเดิมเรากลับขี้เหนียวกับพระเจ้ามากกว่าเดิมนี่นะครับไม่ใช่บุคลิกที่ถูกต้องอยู่แล้วแน่นอนก็คือเราก็ไม่ได้รับพระพรเพราะพระเจ้าบอกว่าจะเปิดประตูฟ้าสวรรค์พระเจ้าก็เปิดไม่ได้เพราะว่าเราขี้เหนียวนะครับคนที่ไม่ถวายก็แต่เราก็ไม่บังคับนะเราก็บอกผมว่าสอนไปจบพอจบบื้อจบใครรู้แล้วไม่ทำก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมก็มีหน้าที่เป็นป้ายบอกทางป้ายบอกทางเป็นลำโพงนะฮะพระเจ้าพูดแล้วก็พูดผ่านสายลำโพงมีออกมาเป็นสปีกเกอร์เขารับรู้ข้อความแล้วคือหน้าที่ผมคือจบของพันธสัญญาแหละครับไม่รู้จริงๆฮะคุณอลิสแต่ว่าจริงๆตอนนี้ถ้าไปเจอกล่องที่พันธสัญญานี้นะครับก็คงเจอแต่กล่องเปล่าเพราะว่าพระวิญญาณไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วพระวิญญาณออกมาอยู่ในเราแล้วนะครับไม่สำคัญก็เจอก็ดีครับเป็นสิ่งของสำคัญที่พระเจ้าเคยเป็นสำคัญแต่ว่าพระวิญญาณออกมาจากหลังม่านแล้วนะครับมันอยู่กับพวกเราแล้วนะครับแม้ว่าเจอกล่องก็กลายเป็นกล่องธรรมดามันจะมีของที่นั่นอยู่ก็มีไม่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนทำที่สถิตอยู่เหนือหีบพันธสัญญานะครับเช่นในฐานขอเงินได้ครับขอพระพรพี่น้องจำเป็นต้องขอนะครับบางทีขึ้นไปบนสวรรค์จะไปเจอกล่องหนึ่งแล้วก็บอกว่ามีพระพรเต็มเลยไม่เคยขอบางทีบอกถ้าไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอถ้าไม่มีพระพรคือไม่ได้ของ่ายๆเลยคุณเจ้าโอนะคะก็ถามอาจารย์นะคะการเต็มล้นในพระวิญญาณค่ะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไหมคะขออาจารย์ช่วยขยายความให้หน่อยค่ะเหมือนกับตอนที่มีการเจอไหมคะเต็มล้นในพระวิญญาณจริงเต็มล้นในพระวิญญาณสุดนะครับก็คือการเต็มมิตรก็คือการเต็มล้นด้วยการเต็มของพระวิญญาณคนเราไม่ได้เต็มล้นตลอดเวลานะครับบางทีก็มีช่วงเวลาที่พระวิญญาณเทลงมาอาจารย์ในบทเรียนนะครับก็คือว่าหลายครั้งพระวิญญาณก็เทลงมาในบางเวลาเท่านั้นเองในพระคัมภีร์เดิมนี้นะครับจะมีบอกว่าพระวิญญาณก็เสด็จมานะครับแต่พระวิญญาณอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยพระวิญญาณอยู่ในเราถาวรแต่ฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณเนี่ยเสด็จมาเหนือเราบางเวลานะครับจากพี่เอลลี่นะคะถามว่าอาจารย์ฝันว่าทำร้ายผีที่อยู่ใต้น้ำในฝันฉีกเสื้อผ้าผีเหมือนฉีกเนื้อไก่ต้มอย่างนั้นเลยค่ะพอตื่นขึ้นมาแล้วมันเหมือนจริงมากแล้วรู้สึกกลัวพวกฝันนี่นะครับบางเรื่องนี่นะครับที่มันไม่ได้มีความชัดเจนเช่นมันไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์ชัดเจนในพระคัมภีร์นี่นะครับก็เก็บไว้ในใจก็คงตอบเลยไม่ได้ฮะว่ามันคืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าลึกๆแล้วนะครับถ้ามันเป็นบางทีฝันที่มันคอนเฟิร์มกับสิ่งที่ขึ้นมาในใจที่พระวิญญาณพูดกับเราเนี่ยอาจจะมีความสอดคล้องก็ต้องถามพระเจ้าดูนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคือเรื่องอะไรก็อย่าไปใส่ใจมากนะครับพระเจ้าสื่อสารได้แต่ว่าถ้ามันไม่มีความชัดเจนนะครับเก็บไว้ในใจนะพระวิญญาณเนี่ยเป็นคนที่จะบอกเราเองครับว่าพระวิญญาณพระเจ้าอยากจะสื่อสารอะไรกับเราเรื่องสำคัญที่สุดคือเสียงในใจคุณสุวิชัยนะคะภรรยาไม่เชื่อพระเจ้าจะทำยังไงดีครับไอ้ท่านเพื่อกระทำดีครับเพราะความดีของภรรยาจะหันใจสามีความดีของสามีก็หันใจภรรยาเหมือนกันเอเมนครับทำความดีนะฮะไม่ใช่พยายามเอาความจริงไปยัดเยียดนะครับเขาอาจจะไม่ได้เชื่อเพราะสิ่งที่เราบอกความจริงเขาก็ได้ครับจากน้องเอ็มนะคะสิริพงศ์นะคะถามว่าทุกครั้งที่มีการนมัสการออนไลน์เราวางมืออธิษฐานเผื่อให้คนในครอบครัวทุกครั้งได้ไหมครับถ้าเราเป็นคริสเตียนคนเดียวนะครับก็อวยพรได้ฮะแล้วถ้าเราเป็นลูกเราอย่างเงี้ยฮะเป็นภรรยาเรามีสิทธิ์นั่นเหนืออยู่แล้วนะก็วางได้แต่ก็ต้องมั่นใจนะครับว่าเราไม่ได้ไปดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องเงี้ยครับโกรธใครมาหรือว่ามีบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะต้องเว้นไปก่อนครับเราเป็นคริสเตียนเราฉีดยาให้สัตว์เลี้ยงเราเก็บเงินกับเจ้าของสัตว์นะไม่น่าผิดมั้งฮะก็ถ้าเป็นสัตวแพทย์อะไรก็ไม่น่าผิดครับไม่น่าผิดนะครับขอพระเจ้าคุณลูกพระเจ้าคนหนึ่งนะคะถ้าเรารับรู้ได้ว่ารู้สึกว่าพี่น้องในโบสถ์ไม่รักเราค่ะเราต้องมีท่าทีอย่างไรคะรักเขาแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มันเต็มไปด้วยเรื่องอย่างนี้ก็แล้วมันไม่เติบโตนะครับลองถามพระเจ้าดูว่าพระเจ้าว่าจะเรียกท่านไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าถ้าบรรยากาศมันเต็มไปด้วยเรื่องเนื้อหนังทั้งโบสถ์เลยนะครับก็ถ้าพระเจ้าให้อยู่ก็ต้องอยู่นะพระเจ้าให้ไปก็คือไปแต่ว่าเวลาเขาไม่รักเราก็รักเขาเป็นเรื่องธรรมดานะในมีคริสเตียนหลากหลายจริงพี่น้องอย่าเป็นคนเซนซิทีฟ
ันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณลูกพระเจ้านะครับหนูน้ำใจเรื่องนึงนะครับเช่นนะครับช่วงนี้เราไม่ได้เจอกันนะครับมันก็มีคนหลากหลายจริงๆนะครับอย่างเช่นบางทีนะครับบางคนรู้สึกว่าทำไมคนนี้มีสิทธิพิเศษนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีนู่นนี่นั่นนี่นะครับบางคนนี่ท่านไม่รู้จริงๆครับบางทีบางคนนี่นะครับเขาอยู่ในจุดวิกฤตมากๆบางทีจะแย่อยู่แล้วจะหมดแล้วจะก๊อกสุดท้ายในชีวิตแล้วเขาอาจจะต้องการมากความช่วยเหลือเป็นพิเศษบางคนก็บอกว่าอ้าวทำไมคนนั้นมาอย่างนี้มาได้ไม่มาทำไมฉันมาไม่ได้นู่นนี่นั่นนะครับพี่น้องใจแบบนี้นะครับเป็นใจที่ไม่มีความรักมันลึกๆเนี่ยมันท่านไม่ได้รักคนอื่นแน่นอนท่านก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะไปเล่าให้ท่านรู้ด้วยว่าเขามีปัญหาอะไรแต่ประเด็นก็คือว่าบางคนนี่นะครับท่านไม่รู้จริงๆบางคนนี่นะครับอาจจะอยู่ในช่วงสถานการณ์วิกฤตบนชีวิตจริงๆนะครับแล้วเขาก็จำเป็นจะต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษทำไมท่านไม่คิดซะว่าอูก็ดีนะถ้าถึงวันนี้นั่นนี้นะครับหรือวันหนึ่งนะครับอยู่ดีท่านเป็นสมาชิกที่โบสถ์นะครับผีเข้าแล้วก็แบบโอ้ไม่ไหวแล้วต้องมาหาอาจารย์แล้วพยายามจะมาหาอาจารย์นะครับแล้วอยู่ดีก็มีคนมาบอกว่าทำไมคนนี้มาตรงนี้ได้ตอนนี้โบสถ์ปิดอยู่มาเยี่ยมมาหาโบสถ์อาจารย์ได้ยังไงอย่างนี้นะครับใจความคิดแบบนี้นี่นะครับเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นท่าทีของพี่คนโตในบุตรน้อยหลงหายนะครับท่านไม่มีใจรักพี่น้องเลยนะครับคิดแต่เรื่องว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้คนนี้นะเป็นการแบ่งพรรคแบ่งพวกแต่ก๊กความคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าอยู่ดีท่านก็พูดว่าทำไมคนนั้นสิทธิพิเศษพี่น้องอย่าไปสนใจเลยท่านพิเศษอยู่แล้วท่านเนี่ยพิเศษที่สุดแล้วพระเจ้ามาตายแต่บาปก็พอแล้วอย่าพยายามเป็นที่รักของอาจารย์นี่ฉันคือเบอร์หนึ่งของอาจารย์คนนี้ฉันคือเบอร์หนึ่งของอาจารย์คนนี้พี่น้องเป็นเรื่องเนื้อหนังทั้งสิ้นเลยนะฮะพี่น้องอย่าไปคิดแบบนี้คิดอย่างนี้ต้องกลับใจใหม่เชื่อพี่น้องฟังดีนะครับถ้าท่านเก็บใจอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับวันหนึ่งท่านจะหลงหายท่านวันหนึ่งจะทิ้งพระเจ้าวันหนึ่งจะทิ้งโบสถ์ไปแน่ๆเพราะว่าใจท่านไม่ถูกต้องท่านเป็นวิญญาณศาสนาพี่คนโตพี่น้องเข้าใจไหมครับถ้าบางคนเนี่ยครับท่านจะไปรู้ไงบางคนมีวิกฤตก็ไม่ต่างกับทำไมรักษาโรคคนวันสะบาโตอ่ะมันต่างกันตรงไหนพี่น้องเข้าใจไหมฮะบางทีนะครับบางคนเขาจะมีความจำเป็นจริงๆนะเขาไม่รู้ทำยังไงนะครับเขาก็มันก็มีกรณียกเว้นบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่าอย่างที่บ้านนะครับก็มาไม่ได้หมดอยู่แล้วแต่ว่าแบบบางทีพี่น้องอย่ามีใจแบบนี้นะครับไม่ดีนะครับกับใจซะนะครับพระเจ้ารักท่านอยู่แล้วนะครับท่านเป็นคนพิเศษนะครับอย่าคิดความคิดแบบนี้ความคิดอย่างนี้ไม่ใช่ความคิดแบบคัมภีร์เลยนะครับรักคนอื่นนะฮะดูหมอเล่นๆไม่ได้เลยครับพี่ป่าต้องตัดสัมพันธ์เลยครับเปิดประตูเหมือนง่ายๆครับไปแอฟริกาแล้วเปิดประตูเล่นๆให้ยุงเข้ามายุงแอฟริกาตัวใหญ่มากกับท่านทีนี่เจี๊ยกเลยนะครับอาจจะเป็นไข้เหลืองได้เลยน่ากลัวมากดูไม่ได้ครับค่ะพี่ชาร่าค่ะครับในกรณีที่เคยทำรายการนะคะกับทางเดิมมานะคะแล้วก็ทางรายการก็ออกมาเผยแพร่เกี่ยวกับคือเราผิดไหมถ้าเป็นกรณีแบบนี้ทำไปแล้วฮะก่อนมันเชื่อก็คงห้ามเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้ครับก็ปล่อยไปครับค่ะจากค่ะคุณวราศีนะคะถวาย10รถกับคิดจักรหนึ่งแต่ถวายเงินพิเศษอีกคิดจักรหนึ่งผิดไหมคะไม่ผิดฮะคิดจักร10รถที่ต้องถวายคิดจักรท้องถิ่นที่ผูกพันตัวที่เหลือเราจะช่วยภารกิจนู่นนี่นั่นก็ตามสบายเลยฮะก็ถือว่าท่านมีใจกว้างขวางแต่ว่า10รถนี้ต้องถวายคิดจักรที่ท่านผูกพันตัวนะครับถ้าท่านไม่มีคิดจากผูกพันตัวก็คิดจากที่ท่านรับอาหารหลักเอเมนก็วันนี้อาจจะแบบสบายๆนะฮะก็เดี๋ยวเรามีการเจอกันวันอาทิตย์นะครับครับพระเจ้าให้พรครับสวัสดีครับ